हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएन स्नूकर सिक्स रेड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2K23। फर्स्ट फ्रेम स्टार्ट।26 Red World Championship 2023นะครับผมต่ายพิจิตทำหน้าที่บรรยายนะครับที่เห็นอยู่นะฮะก็จะเป็นแมตช์ที่2ของทั้งคู่นะครับนี่คือเดชวัฒน์พุ่มแจ้งหรือแจ็คสระบุรีนักกีฬาชาวไทยนะครับก็เป็นโปรครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2จะถือว่าเป็นโปรปีแรกนะฮะอันดับยังไม่มีนะสำหรับแจ็คปัจจุบันอายุ44แล้วฮะคู่สู้เขานะครับโรเบิร์ตมิลกินนะครับมือ27ของโลกเรดบอลพอร์ตนะแมทธิวเซลมา5-2นะครับปัจจุบันอายุ46แล้วนะฮะถ้าวันนี้เขาชนะนะฮะในสกอร์สวยๆนะครับก็จะเข้ารอบแน่นอนนะครับเลือกน้ำเงินครับ Blue Ball Port เป็นไงครับถือว่าแจ็คยังโชคดีครับน้ำหนักเบาไปนะฮะเสียแค่6แต้มครับส่วนแจ็คสระบุรีนะครับปัจจุบันอายุ44ครับเป็นโปรปีแรกแมตช์แรกครับเมื่อวานนั้นแพ้กับคริสเวกรินนะครับ4-5นั่นหมายถึงว่าถ้าแจ็คจะเข้ารอบ16วันนี้ต้องชนะให้ได้ครับและแมตช์ที่เหลือแมตช์ที่3ก็ต้องชนะนะครับแต่ถามว่าถึงแพ้ก็แพ้ได้สวยนะเพราะว่าสกอร์สวยฮะแพ้4-5เนี่ยได้4เฟรมนะเพราะฉะนั้นการแข่งขันระบบเราระบิดหรือพวกกันหมดในสายเนี่ยเฟรมสำคัญฮะเฟรมได้เฟรมเสียเคาะครับเป้าหมายคิดเอ้าลูกนี้กันนะฮะขออภัยครับไม่สู้นะครับเสียดายเมื่อวานนะฮะแทนแจ็คสระบุรีครับตามหลัง1-4ไล่มาตีเสมอ4เท่าแต่ว่าเฟรมสุดท้ายแพ้นะก็ทางหนีที่ไล่คู่นี้ทันกันนะครับทันกันนะฮะแจ็คก็อดีตเทิร์นโปรครั้งแรกก็เล่นมาหลายปีครับส่วนมิวกิ้วนั้นก็สั่งสมประสบการณ์นะเล่นโปรงจากอายุ16นะครับดียังไงครับแจ็คลูกนี้เช็ดบางด้านซ้ายมือของแดงก็ได้นะครับจะซ้ายหรือซ้ายขวาก็ได้อยู่ที่เลือกว่าจะเอาไปฝั่งไหนครับผ่าน2ชิ่งลูกนี้ครับตึงตึงอันนี้ไซยึดอ่อนๆนะครับสกิดไหมไปขนอนไม่ขนอนสวยกว่านะครับเจอลูกโฉบแล้วลูกนี้แดงซ้ายมือนะครับเป้าหมายเขาเอาไปหลังเหลืองนะครับครับการแข่งขันเช่นเดิมนะครับในรอบ11นาฬิกานั้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับทางยูสเกอร์ก็ถ่ายทอดไลฟ์สดให้ชมทุกคู่นะครับโอ้ยมิสเลยครับเน้นบางฮะบางเกินไปครับฟาวล์มิสครับฟาวล์ใหม่ครับในโต๊ะที่1นะฮะจอห์นฮิกกินเจอปรมินทร์ฮะนักกีฬาไทยอีกท่านหนึ่งนะครับเมื่อวานก็แพ้3-5วันนี้ต้องชนะนะครับโต๊ะที่2แมทธิวเซลกับคริสเวกรินนะครับโต๊ะ3ก็ของเรานะครับส่วนโต๊ะที่4ฮะโฮเซนวาฟาอีนะครับจากอิหร่านพบกับเคนเดวาตี้ก็เลือกชมได้นะครับอ
ครับสายนี้นะฮะนักกีฬาอีก2ท่านก็จะมีนะครับที่กำลังแข่งอยู่นะฮะแมทธิวเซลนะครับแพ้ไปแมตช์แรกให้มิลกิน 2-5 ขณะที่อังแก้คัดเหลี่ยมครับอยู่ยังไงครับฟรีบอลมั้ยฟรีบอลมั้ยเอาละฟรีบอลจะถามว่าก็ไม่ได้ได้อะไรอะมันตบไม่ได้นะครับก็คือจะกลับไปแก้ที่เดิมหรือแก้ตรงปัจจุบันนะครับครับสายนี้มีแมทธิวเซลฮะกำลังแข่งขันกับฟอลแมทธิวเซลแพ้มาแล้ว2-5ขณะที่คริสวิกเกนชนะเดชวัฒน์ชนะแจ็คของเราไป5-4นะครับก็ถือว่าได้เปรียบนั่นหมายถึงว่าคริสวิกเกนชนะอีกแมตช์นึงก็โอกาสที่เข้ารอบ16คนสุดท้ายสูงครับเหมือนกับโรเบิร์ตมิลกินนะครับส่วนแมทธิวเซลกับแจ็คของเรานะฮะตกอยู่ในสถานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันนะครับต้องชนะเท่านั้นนะครับอ๋อนี่ครับอยู่ยังไงฮะคัดเหลี่ยมฮะครั้งแรกมันมิสครั้งที่2ก็เผื่อให้เยอะแต่โดนหนาไปครับแหมมองข้ามช็อตอย่างน้อยๆ3ชุดต้องได้นะครับแดงที่เปิดอยู่นะครับลูกนี้ถ้าตั้งที่ชมพูได้ก็ง่ายหน่อยหรือถ้าขาวเบี่ยงไปด้านขวาก็ตั้งน้ำเงินนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะฮะก็มารับชมกันนะครับคอมเมนต์ได้มีคำถามเกี่ยวกับซุกเกอร์ถามได้นะครับผมตอบได้ก็จะตอบนะฮะตอบไม่ได้ก็จะหาคำจะไปหาคำตอบมาให้นะครับแต่ก็รบกวนขอให้คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ครับให้เกียรตินักกีฬานะครับบลูบอลพอดสวยงามครับแดงเสร็จจะเป็นสเต็ปครับตรงไหมตรงจะไม่ค่อยดีเนาะถ้าเบี่ยงทางขวาเล็กน้อยเหลี่ยมเนาะจะสวยกว่าตั้งชิมพูจดคิวไปครับRed Ball Port ตรงนี้แม่ดูมุมแล้วกินหลุมกลางครับแม่เอาแล้วลูกนี้จะขนอนเลยไหมสกูขนอนแดงข้างดำไหมยังไงดีอยู่ที่วางแผนนะครับปิงบอลปอร์ตหลังจากแดงลูกนี้ฮะต้องกินนะฮะชมพูครับหลุมกลางหรือหลุมมุมฮะเพื่อมาขนอนแดงที่เหลือ2ลูกนะครับเรดบอลปอร์ตปริ้นไม่น้อยโอเคครับน้ำหนักมี2อย่างเก็บลูกแดงขวาก็ได้หรือจะแทงขนอนเลยก็ได้นะครับลูกนี้สวยงามครับเรียบร้อยแม้ถ้าถึงตรงนี้แล้วคงยังไม่ต้องขนอนแล้วครับต้องแทงกินยมพูเนาะจะหลุมมือหรือหลุมกลางฮะต้องวางแผนนะครับแล้วลูกครับก็คอมเมนต์นะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะครับบางครั้งผมอาจจะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะต้องขออภัยด้วยก็ถือว่าสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับถ้าว่างผมจะตอบคำถามนะครับในหลายๆคำถามนะฮะRed Ball Port หลายคนถามก็เนาะเป็นไฮไลท์ของรายการว่าแต่ละเซกชันนะครับมีแข่งขัน4โต๊ะพร้อมกันนะครับเลือกชมได้ครับอย่างที่เรียนทราบว่าแจ็คก็วางแผนครับว่าแค่ตบแค่ลงคงไม่ไม่ต้องตบสีนะบีบด้วยนะครับเห็นไหมครับเขียวเนี่ยขวางทางการแก้นะครับต้องไซครับชิงด้านขวาถูกแล้วอยู่ยังไงถูกไหมดำไหมโอเคโดนแล้วโดนอีกครับแจ็คได้เปรียบครับถ้าอยู่อย่างนี้นะครับถึงไหมครับแม่ต้องใช้เลสยาวเยอะๆต้องแทงบางวิวเลยครับส่งขาวไปด้านล่างนู่นนะ
ใช้ดำชมพูนะฮะแม้กระทั่งเขียวบางเหลี่ยมนะครับครับเสียงก็ด้วยว่าห้องบรรยายนั้นเรามีคนบรรยายทั้ง4โต๊ะด้วยกันแล้วก็จะมีนักข่าวนะชาวต่างชาติเขามานั่งทำข่าวด้วยเนาะบางครั้งอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขออภัยนะครับถึงไหมเยี่ยวตัวหน่อยครับลูกนี้แม่ถ้าใช้มือได้มันหลังดำฮะการันตีหลังดำเลยครับฮะต้องดูให้พ้นดำนะครับโฟลโล่ต้องไซยึดไว้ฮะต้องให้พ้นดำนะครับแดงไปเหยินจมูกซะนี่ได้กับเขียวไหมไม่ได้ครับเห็นนะยังโอเคฮะขึ้นหน้า15แต้มนะครับคัดเหลี่ยมครับลูกนี้ตอกหลังครับเอาขาวไว้ด้านล่างส่งแดงมาด้านบนนี้นะครับไปเผลอได้สนุกกลับโอ้เห็นเลยขออภัยผมนึกก็สนุกนะฮะทำได้ดีครับแจ็คอันนี้ไม่เห็นนะฮะมิวกินไซส์มาครับบื้อโอ้โหผมหมุนเยอะเลยนะครับอ่ะยังไงแจ็คลูกนี้หลังน้ำเงินไหมหรือจะสู้ครับแดงต้องอย่าใกล้ชิงนะครับอย่างนี้แก้ง่ายเนาะไม่เป็นไรครับถูกแล้วต้องดูแล้วอยู่ยังไงนะฮะสนุกมันอย่างนั้นนะครับให้เขาแทงชิงบ่อยการที่ดีก็คือต้องวางสนุกเลยแก้เบาๆครับฟึบสู้ไหมแจ็คข้างชิงลงค่อนข้างยากเนาะเอาไหมจดคิวฮะสู้ครับแต่ว่าอาจจะแทงแรงนิดนึงฮะลงไปลงก็ให้แดงมันฟัดไปที่อื่นนะครับอ้าวยังไงมีโชคดีไหมRed ball port วิ่งเลาะมายากเหมือนกันครับลูกนี้แถวด้านเหลืองนักเรียกย้อนตลาดไปโอกาสที่จะกลับมาลงเนี่ยมันน้อยแต่ถ้าฝั่งดำเนี่ยเป็นไปได้นะครับแจ็คขึ้นหน้า16ครับวางแผนฮะชมพูครับสวยที่สุดชมพูไปหาเหลืองง่ายที่สุดนะครับแต่ต้องส่งขาวมาด้านบนแล้วกลับไปหาเหลืองนะครับหรือจะเอาเหลืองเลยไม่ดีกว่าเนาะชมพูได้ชมพูได้เหลืองได้เขียวแต้มขาดนะครับปิงบอลปอร์ตงามครับเบานะฮะลูกนี้เอาละฮะก็อยู่ในวิสัยครับลูกนี้Yellow ball pot ยังโอเคครับต้องการเขียวอีกลูกนึงครับแต้มจะขาดGreen ball pot เรียกว่าเปิดดีฮะเกมแรกเขานำไว้ก่อนเนาะ
brown ball pot ปัญหาแล้วครับดูอะไรกันดูเรื่องคนเท่ blue ball pot น่าจะแดงเนี่ยวิ่งมันดำไอ้หลุมหลุมดำไปเล่น pink ball pot วัดภูมิแจ้งหรือว่าแจ็คซาบารีขึ้นนำโรเบิร์ตมิคินไป1-0ครับHello guys, how are you? Welcome to SN Snooker 6th Red World Championship 2K23. Second frame, start. เป็นผู้เปิดนะครับก็หลายท่านเมื่อวานนะฮะมีถามมาว่ารายการนี้เงินรางวัลเท่าไหร่สวยงามครับแจ็คสู่สำเร็จนะฮะหลังเขียวหลังเหลืองดูที่จะแก้คัดเหลี่ยมไหมเขาเผื่อไม่ฟรีบอลนะฮะคงแก้ใหม่ Foul นะครับผู้ที่จะเข้ารอบตัดเชือกเนี่ยก็ยังฟาวแอนด์มิสอยู่ครับรอบสุดท้ายได้คนละ 155,000 บาทนะฮะส่วนคนที่ตกรอบสังเกตนะครับว่าทุกอันดับนะฮะสายหนึ่งมี4คนเนี่ยแต่ละคนนะถ้าคนได้ที่โหลนะครับได้ที่3ของสายแต่ตกรอบเนี่ยมาเงินรางวัลยังไม่เท่ากันนะฮะคนได้ที่3องศาจะได้ 80,000 นะครับคนได้ที่สุดท้ายสวยงามมากตรงนี้ที่สุดท้ายของคืออันดับ4ของสายนะฮะคือไม่ชนะใครเลยหรือว่าได้ที่4เนี่ยจะได้ 55,000 บาทเพราะฉะนั้นเงินรางวัลต่างกันนะครับนั่นหมายถึงว่าทุกแมตช์การแข่งขันมีผลหมดนะครับมีผลต่อเงินรางวัลทั้งหมดนะครับโอ้แชมป์ได้เยอะนะฮะ4,200,000จัดใหม่ๆนั้นเงินรางวัลประมาณ2,000,000นิดๆนะครับก็เพิ่มทุกปีนะครับครับก็โต๊ะของโฮเซนฮะโฮเซนนั้นนำเคนทักกี้ไป 3-0 นะครับจอห์นนิกินนั้นนำนุกคอนวันนะฮะ 1-0 นะครับแมทธิวเซลฮะแมทธิวเซลนำคริสเวกิน 1-0 นะครับเริ่มสนุกแล้วครับคล้ายๆของโต๊ะแจ็คครับและคนที่แพ้ทั้งคู่นั้นนำ 1-0 ทั้งคู่นะครับทำได้ดีครับลูกนี้มันยังเป็นต้องหนีขาวไว้ด้านล่างทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะแจ็คหนีแค่ครึ่งโต๊ะจะทำให้มิวขึ้นนั้นไม่ได้เปรียบเลยลูกนี้นะครับก็คงแทงแดงแดงมันในกลุ่มนะครับแหมมาอย่างนี้ฮะติด Great playing เกมอย่างนี้แจ็คชอบอยู่แล้วนะฮะเรียกเกมตึงหนืด Bridge shotครับก็เข้ามาคอมเมนต์บีบให้มิวคินเห็นฝั่งเดียวครับฝั่งขวาบีบเห็นฝั่งเดียวครับอย่างนี้ครับโอ้โหทำได้ดีครับมิวคินแก้ชิ่งแดงที่ติดชิ่งอยู่นะครับแกนี่แทงธรรมชาติอย่างเดียวไม่ค่อยคิดเลยนะถึงไหมโอ้โหน้ำหนักสวยงามครับไปใหม่แทงแดงในกลุ่มครับไปหาเขียวนู่นโอ้โหแต่มันหย่งมือเนาะบัวขาวปัญชาเมฆจะเจอกับบิ๊กแจ๊คครับคนขบวนตัวหาความรุนแรงผู้กระทำกับนายกครับสุดวัดก็ตุ้งขาดจะแข่งจริงดังครับแล้วก็หลังจากที่ดังเสร็จมีคำถามโอ้โหนี่สวยงามครับโชบฮะถามมาหมูแข่งกี่โมงฮะบ่ายโมงครึ่งนะครับหมูแข่งบ่ายโมงครึ่งนะมาร์คเซอร์บี้ไม่ได้มานะฮะถอนตัวนะครับมีติดธุระสำคัญนะครับรายการนี้แชมป์ต้นชนะหญิงรอบแรกเนี่ยแข่งแบบแผ่นสายเนี่ย3 ครั้งแล้วก็เป็นรอบ 16 เสน่ห์6แดงตรงนี้ฮะกติกานะครับแดงลงไปแล้วนั้นแมะหลังสีที่เลือกไม่ได้นะถ้าเป็น15แดงก็หลังน้ำตาลแน่นอนฮะอันนี้ไม่ได้ครับ
ก็ต้องสกรูมาไว้หลังเหลืองครับแรงไวไหมแรงไปนะครับแจ็คมีโอกาสแล้วครับเอาไหมลูกนี้ต้องดูว่าดูแล้วสู้แดงแล้วมันจะหลบน้ำตาลไม่พ้นหรือเปล่า Subscribe to my channel SN Snooker ปัดประมาณ5หมายรอบนั้นน่าจะมี200กับ300ตัด5ทั้งวันเนี่ยน่าจะเป็น300กับ500ถ้าจับจำไม่ผิดน่าจะเป็นในโค้ดอะไรของพวกเราสองแข่งวันนี้ฮะโอ้โหฮะถึงเนื้อจริงๆฮะแจ็คนะครับละเอียดรอบครอบจริงๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกแมตช์นี้มีความหมายนะครับจริงๆมีความหมายทุกแมตช์นะฮะแต่หมายถึงว่าจะเข้ารอบให้ลึกรอบ16นะถ้าแบบนี้ถ้าแจ็คพลาดท่าเนี่ยโอกาสตกรอบสูงนะครับต้องเอาหน่อยนะครับ Red Ball Miss แพ้ตกรอบเลยนะแมตช์ที่จะตาเนี่ยเสียร้อยกับมีปัญหาครอบชิงราคาเท่าไหร่น่าจะมี500บาทจำไม่ผิด500เดียวจริงแล้ว BP ก็นะมี5ปากับ BP 30นักศึกษาลบ50เซนดูไงลูกนี้จากคิดครับหนีได้นะครับแดงลูกซ้ายมือสุดนะครับจะอยู่ข้างๆยมพูแจ็คก็ดูอย่างเดียวว่า1จะเอาไปไหนนะฮะทิศทางถ้าแดงซ้ายยมพูเนี่ยขาวก็จะไปหาแถวๆใต้เขียวหรือจะขอพิธีหนีลูกนี้จะสู้เลยเหรอครับสู้ด้วยกันด้วยสวัสดีครับคุณสายชนโอ้หนีบางนู่นนะครับกดไซส์นะครับเลือกลูกนี้เพราะว่าแจ็คเขาดูว่าแดงใต้ชมพูนะถ้าหนีผิดเหลี่ยมบางมันจะพอนอนแดงด้านขวามือจ่อได้นะโอ้คิดหลายชั้นนะครับเป้าหมายไปหลังเขียวนะครับทำได้ดีครับถึงไม่สนุกแต่เพียงแต่ว่าดูตำแหน่งขาวครับบีบให้แจ็คนั้นเห็นลูกเดียวนะครับทางแจ็คไปดูเหลี่ยมนะครับบังคับสู้ครับลูกนี้สู้แล้วต้องให้รอดนะฮะระหว่างดำกับแดงที่อยู่ข้างชิงนะครับลงก็จะมีเป้าหมายจะมีรางวัลคือเหลืองนะครับพ้นหลุมกลางไหมเสียแค่4ฮะในทางกลับกันถ้ามันไม่ปิดแล้วมันเหยินจมูกกลับมาหากลุ่มแดงนี่อันตรายนะครับถือว่าไม่แพงนะเสียแค่4ครับมีกินมาเช็ดมีเหลี่ยมบ่อยไหมบ่อยหวังผลไหมครับไม่นะครับตำแหน่งหวังโอ้โหน้ำหนักและทิศทางครับข้างชิงแดงขวามือดีที่สุดหรือแดงใต้ดำฮะแดงซ้ายมือถ้าแก้ได้นะแมะเบาๆก็กันทุกอย่างนะครับฮะต้องเลือกแก้แดงซ้ายมือครับปลายจมูกด้านบนนะครับแรงไหมโอ้ยดูสินะครับรอดอย่างนี้เหลือเชื่อครับมีช่องนิดเดียวยังรอดได้โอ้โหครับก็บิลกินนั้นให้แจ็คแก้ใหม่นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้นั้นน้ำหนักแรงไปด้วยครับแรงไปด้วยนะครับครับถูกแล้วอยู่ยังไงครับโอเคครับถือว่าปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมที่สนามรถสามารถให้ถ่ายรูปกับเรา
ลูกนี้จริงๆแล้วมันกันไม่ยากแต่ว่ามันไปโยงมือเนาะตรงเรื่องเหลี่ยมดีๆนะครับครับเบาๆฮะเน้นแดงครับแทงแรงแล้วจะสังเกตได้ทำไมแจ็คแทงเบาครับเพราะเราแทงแรงแล้วแดงอาจจะไปขนอนลูกอื่นๆจ่อได้ครับอย่างเงี้ยถือว่าปลอดภัยโอ้โหลูกนี้เลาะชึ่งหายไปเลยยังไงครับได้เหลืองดูว่าเหลืองตรงไหมฮะถ้าตรงก็ยังดีฮะจะบังคับขามาด้านบนนั้นค่อนข้างยากหน่อยเหมือนเบี่ยงนิดๆ Yellow ball pot อยู่ยังไงครับโอ้โหน้ำหนักอันตรายครับไม้นี้ครับต่อด้วยชมพูหลุมกลางต้องไปดูแล้วนะชมพูตั้งจุดตัวเองได้ไหมนะครับทางฟอลโล่เดินหน้าปิงบอลปอดRed ball pot ตำแหน่งชมพูเนี่ยมาคนนอนแดงที่กอดกับดำได้ไหมดูจดคิวฮะน่าจะได้ครับตำแหน่งคนนอน Pink ball pot อ๋อแสดงว่าเหลี่ยมเกือบตรงนะครับขออภัยจะเลาะชิ่งไหมRed ball miss ก็กันไม่ยากแต่ว่ากันให้ได้เปรียบยากฮะตัดสินใจแก้ชิ่งดีกว่าแก้แดงมาอยู่แถวแถวแดงกับดำเนี่ยนะครับมากองกันเลยนะอย่างเงี้ยเป็นการอย่าปลิ้นนะก็ยังไม่เสียหายจึงสู้ได้แต่ว่าขาค่อนข้างใกล้ชิ่งครับRed ball pot ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะผมได้พาคู่นี้โอ้โหเขาลูกต่อลูกเขาแทงแม่นมากนะครับ ไปดูครับวางแผนว่าตรงไหนแจ็คจะแก้ยากที่สุดนะครับดูแล้วว่าต้องแทงเขียวครับผมว่าเอาไว้ตรงขวามือครับซึมอย่างนี้เหรอครับฝั่งซ้ายมาได้ไหมถ้ามาได้นะจะง่ายถ้ามาไม่ได้ฝั่งขวาลูกมันเล็กต้องเผื่อซ้ายดีๆครับต้องให้หลุดน้ำเงินมาก่อนนะต้องให้หลุดน้ำเงินมาก่อนนะครับโอ้ทำได้ดีครับแดงอยู่ยังไงลูกดีทำได้ดีครับเห็นไหมแจ็คหลายท่านถามว่าทำไมเสียงคนคุยกันในห้องบรรยายเพราะว่าห้องบรรยายมันอยู่ห้องเดียวกันนะมีคนบรรยายอยู่4โต๊ะนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะเสียงเข้ามาได้เพราะไมค์มันเร็วนะครับต้องขออภัยอย่างนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเราพากด้วยกันอยู่4โต๊ะเลยนะครับก็ถือว่าห่างกันนะ4เมตร5เมตรแต่มันก็ยังเข้ามาเนาะโอ้ทำได้ดีครับแจ็คสนุกเต็มๆครับลูกนี้มีกินได้ครับแทงไซส์ฮะแทงให้รอดระหว่างเขียวกับเหลืองครับโอ้ยรอดหน้าได้เลยนะครับอย่างนี้โดนแล้วโดนอีกครับอย่างนี้แจ็คกันง่ายวางสนุกง่ายนะครับแต่เพียงแต่ว่าชอบแบบไหนนะแทงบางมาเลยก็ได้นะครับเก่งเงี้ยพ่อเก่งลุก
บางครั้งลูกใกล้มากก็ไม่ดีนะครับเจตนาจะเอาแดงมาแถวปากหลุมกลางนะครับจะหมุนกลับไปหาเหลืองกับชมพูเลยเหรอครับลูกนี้ไม่นะโอ้โหโอ้โหลูกนี้นะมันยากครับว่าลูกมันใกล้นะฮะแล้วต้องบางแล้วต้องไซส์อะฮะโอ้เมื่อกี้ถ้าสวยจริงๆครับตรงนี้ต้องปรบมือให้เลยครับเนี่ยทิศทางสังเกตนะฮะฟันจิ้งสองจิ้งแล้วตำแหน่งแดงมาอยู่สวยด้วยนะครับถือว่าตำแหน่งปลอดภัยเพราะมีน้ำตาลบังอยู่แม่เกมนี้จังหวะการกันของบิวกิ้นนั้นทำได้ดีฮะทำได้ดีกับแจ็คนะฮะในเกมนี้ก็จะอยู่ได้เปรียบตลอดนะครับส่วนถูกครับแต่ว่าถูกอย่างนี้ไม่ดีนะฮะเสียงดีเลย์เลยครับนะเดี๋ยวผมจะบอกเจ้าหน้าที่ให้นะครับว่านะครับให้แกขอบคุณมากนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์ก็ได้นะครับขอบคุณมากๆครับผมบอกเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะฮะRed Ball Pod ยังไงใกล้ชิงไว้ก่อนยังเขาเรียกว่ายังได้วัดนะครับลงไปยังไม่ขาดนะฮะ Black Ball Pod อันนี้ตอบหลังเลยครับยังไงเหลืองครับลูกเท่าแต้มนะฮะถึงแจ็คแทงหมดโต๊ะนะครับในไม้นี้ก็ต้องนำดำมาตั้งกันใหม่นะครับใส่ยึดมาครับขาวกันไม่ยากครับแจ็คตรงนี้จะสกูหลังชมพูไหมยิงเช็ดบางมาก็ได้นะพูดถึงบางทางด้านขวามือก็ได้นะครับเหมือนเช็ดลงหลุมมาจดคิวสกูลครับเป้าหมายขาวหลังชมพูครับไม่เป็นไรก็ยังโอเคครับใช้เขียวน้ำตาลเป็นประโยชน์ครับถึงแก้ง่ายแก้ยากก็ขอให้แก้ไว้ก่อนอย่างที่บอกกันที่ดีที่สุดคือต้องวางสนุกครับโอ้นี่เขาคัดเหลี่ยมเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าไปโชคดีนะไม่ใช่นะฮะเขาดูเหลี่ยมว่าแทงอย่างน้อยฮะอยู่ตรงไหนยังไงนะครับหมุนซ้ายหรือหมุนขวาดีสามเหลี่ยมไหมแทงด้านขวาของเหลืองนะครับเอาขาวมาลอดหลังน้ำตาลส่วนแทงเหลืองฝั่งซ้ายมาทางนี้อันตรายเหมือนกันนะถ้าไม่เข้าก็เหลืองอาจจะจ่อทางหลุมเขียวนะครับเบิ้ลซึมไม่ได้เนาะจะสกูหลังชมพูเหรอครับสกูหลังชมพูครับจดคิวเหมือนจะประมาณนั้นบางไว้นิดนึงครับก็คงทำเหมือนเดิมครับปาดหน้าเบิ้ลครับเบิ้ลเหลืองไปด้านล่างไม่โอ้มีเหลี่ยมด้วยอยู่ยังไงครับอยู่ยังไงเอาแล้วครับแจ็คมีโอกาสแล้วครับมิวกินทำท่าประชดประชันตัวเองอยู่ตรงไหนไม่อยู่อะไรประมาณนั้น
ดูนะแดงขาวเบาไปนิดแต่มีการรับนะครับครับดีเยลโลบอลปอดกรีนบอลปอดไปนิดหนึ่งชายเรสครับก็ยากแค่จากน้ำเงินมาชมพูฮะแล้วก็ชมพูมาดำนะครับถึงตบโมโต้แล้วนะฮะก็ต้องชิงดำกันใหม่นะครับมันเป็นลูกเท่าแต้มนะครับบรอนบอลปอร์ตมีคนถามจัดทำแข่งวันนี้ฮะ4 โมงเย็นนะครับ4 โมงเย็นนะฮะจัดทำการแข่งขันแข่งที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์มหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับขาวอย่าให้ตรงนะครับชมพู Blue ball port พอได้ไหมตรงมันมาได้แต่มันเหนื่อยครับดูนะมันต้องถอยหลังนะฮะแล้วไซส์ออกมานะครับต้องออกแรงเยอะจดสกูแล้วครับนี่ครับมันต้องปิงบอลปอร์ตครับคุณเดชวัฒน์พุ่มแจ้งเด้งหน่อยก็ถือว่าทำได้ดีโอ้โหถอยหลังแล้วไซส์ออกมาครับมันไกลนะBlack ball pot. Hello guys, how are you? Welcome to SN Snooker 6th Red World Championship 2K23. Third frame start. ครับเรากลับมาชมกันเฟรมสกอร์มันยังค้างนะขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมกำลังบอกเจ้าหน้าที่นะครับสกอร์ค้างครับขณะที่โต้งข้างฮะนักกีฬาไทยอีกท่านหนึ่งครับนุกคอนหวันฮะก็ตามหลังจอที่กิน0-4นะครับส่วนเคนนิวตี้ก็เรียบร้อยครับแพ้ไปแล้วครับแพ้โฮเซนนะครับ1-5ครับเนี่ยเที่ยวงานนี้โฮเซนมันมาดีมากนะครับสักครู่นะครับกำลังจะแก้ไขเรื่องสกอร์ครับตอนนี้เดชวัฒน์พุ่มแจ้งนะครับแจ็คสรีนำ2-0นะเฟรมนี้เป็นเฟรมที่3นะครับคัดเหลี่ยมหรือจะใส่กลุ่มดีแจ็คคัดเหลี่ยมนะครับโดนไหมนิดนึงฮะลองก่อนนึงครับอย่างว่าต้องถูกต้องให้ถูกบางฮะเรียกคัดเหลี่ยมนะถูกแล้วขาวนั้นต้องวิ่งเฉียดน้ำเงินด้านขวานะครับไม่ได้วิ่งไปด้านซ้ายนะถ้าถูกโอ้โหหนาก็ยังโอเคนี่โดนเต็มๆเลยถือว่าโชคดีนะครับโอ้โชคดีนะลุงนี้ยังไม่เสียหายเสียแพ้8แต้มนะครับมิวกินทั้งแจ็คก็มีกินยิ้มเลยครับแต่บางครั้งนะฮะพวกมืออาชีพก็อย่างเงี้ยนะฮะก็ทำอะไรบางทีมีโชคมีอะไรหน่อยเขาก็จะเนาะทั้งคู่นั้นก็จะรู้กันครับแจ็คมีโอกาสครับลุงนี้โอ้ลงนั้นสีรับเยอะแยะเลยฮะชมพูได้นะRed ball port. ครับ
สักครู่นะฮะสกอร์กำลังแก้ไขอยู่นะครับระบอลมิสแจ็คลูกนี้ครับแต้มตอนนี้ก็มีขึ้นฮะขึ้นหน้าอยู่7แต้มนะครับมีหลุดให้เห็นแล้วครับอ้าวยังไงโอ้ยก็ยังมีโชคดูสินะโอ้ยไม่ลงไปหลังชมพูไม่เป็นไรแก้ไม่ยากครับแก้เขากลุ่มแดงครับแจ็คจะตั้งใจจะแก้ลูกแดงลูกเดียวๆนะครับไม่ใช่ครับขออภัยฮะเข้าหากลุ่มครับเวนี้ครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับขออภัยครับผมเดาผิดนะฮะRed ball pot ง่ายครับน้ำเงินครับจะตอนนี้แต้มก็เหลืออยู่6นะครับBlue ball pot เหลือ1ครับตามหลังอยู่1Red ball pot. สักครู่นะครับกำลังแก้ไขอยู่นะครับสกอร์นะฮะBlue ball pot.มาตรงนี้ก็ยังโอเคนะฮะถึงจะมีเล่นได้สีเดียวน้ำเงินนะฮะก็อย่างน้อยก็ยังโอเคครับอาจจะไม่ขาดในไม้นี้แต่ว่าก็นำหลายแต้มแล้วครับRed ball pot ถึงจะกลับมาหาแดงได้ง่ายนะครับแจ็คขึ้นหน้า6แต้มนะครับYou
สวยงามครับอย่าตรงนะเบี่ยงนิดๆครับตรงเดี๋ยวมันเหนื่อยสกอร์ในขณะนี้ฮะแจ็คนำ 2-0 นะฮะแต่เกิดการผิดพลาดบางอย่างนะฮะนี่เป็นสกอร์ของเฟรมที่แล้วนะครับและตอนนี้แจ็คนำอยู่11แต้มยังอยู่ในไม้เบรกอยู่นะครับRed Ball Port เจตนาเอาดำเลยครับเป็น12แต้มนะครับยังไงก็ยังไม่ขาดฮะกินดำลงแล้วตบแดงกินดำก็ยิงชิงเสมอแต่ก็ได้แต้มเยอะขึ้นหน่อยนะครับ Black Ball Port งั้นก็เบาครับเบาก็ยังได้เปรียบครับอยู่ที่1นะฮะวางหลังดำหรือแทงสกูบางครับเอาขาวไปนู่นนะฮะหลังเหลืองกับเขียวนะครับหรือจะบางวิวเลือกได้นะครับต้องสกูเบาไปฮะอย่าเพิ่งกระนอนนะครับเกี่ยวหน่อยครับก็ยังโอเคครับตอนนี้แจ็คนำอยู่19แต้มนะครับบนโต๊ะมี35ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์มาอะไรนะฮะบางครั้งต้องขออภัยนะว่าผมคงไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมจะเน้นบรรยายเกมซะมากกว่านะครับถ้ามีคําถามอะไรก็ถามได้เกี่ยวกับสนุกนะครับเพราะว่าหลายคําถามก็จะเป็นคําถามซ้ําๆเช่นนุกแข่งกี่โมงเอฟแข่งกี่โมงนะฮะผมได้บอกไปหมดแล้วบางครั้งท่านที่นั่งชมอยู่ช่วยตอบแทนผมก็ได้นะฮะขอบคุณมากๆฮะตอบอีกทีก็ได้ทั้งนุกทั้งเอฟนั้นแข่ง 4:00 น.นะครับพี่ต๋อง 6:30 นะครับรอนนี่ 6:30 นะครับหนาไปนิดนึงอยู่ยังไงยังไม่เสียหายนะครับยังไม่เสียหายนะครับแต้มนะครับแจ็คสระบุรีนำอยู่19แต้มนะครับเฟรมนี้เป็นเฟรมที่3ย้ำอีกครั้งนะครับแจ็คขึ้นนำ 2-0 นะครับRed Ball Port เป็นได้1เป็น20นะครับครับเรียนอีกครั้งนะคนที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่สกอร์นี้สกอร์ค้างเป็นสกอร์เก่านะครับในขณะนี้แจ็คสระบุรีนำ 2-0 นะครับแล้วก็ในเฟรมที่3นี้แจ็คแต้มนำอยู่20แต้มฮะกำลังจะตบดำนะครับจะตบหรือจะวางต้องดูครับครับตอบคำถามอีกครั้งครับเฟรมที่2เขาชิงดำใหม่ไปแล้วนะฮะแจ็คตบหมดโต๊ะมาชิงดำใหม่แล้วก็แจ็คได้ดำเลยขึ้นนำ 2-0 นะครับย้ำอีกครั้งสกอร์ในขณะนี้แจ็คนำ 2-0 แล้วก็
ในเฟรมที่3นั้นแจ็คมี20แต้มนะครับไม่เอาด้วยเห็นไหมฮะความเค็มของแจ็คนะครับเขารู้ว่าแทงลงไปก็จะชิงเสมอนะฮะเขาไม่เอานะครับเขาเลือกวางสนุกแล้วก็เซฟดำด้วยนอกจากดำแล้วมีเซฟชมพูอีกต่างหากครับแจ็คขึ้นหน้า20แต้มครับโอ้แกเบาๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่ารอดาบ2ของแจ็คดูซิว่าการวางแผนเมื่อคู่นี้จะส่งผลต่อไม้นี้ไหมแจ็คต้องการ2ลูกครับแต้มจะขาดYellow ball pot แรงไปหรือเปล่าก็ยังโอเคครับยังได้ครับยังได้ครับเป็น22ครับGreen ball pot หน้า25แต้มบนโต๊ะมี22ขาด1สนุกครับเห็นอย่างนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าโอ้โหดูจากลูกที่ยืนนะครับ Brown ball pot ถ้าเขาวางสนุกเข้าเนี่ยมันจะแก้ยากนะอะไรที่มันอยู่มุมอับเนี่ยวางสนุกแล้วมันจะแก้ยากนะครับอุ้ยโอ้โหผิดเหลี่ยมเยอะนะลูกนี้โอ้โหวิ่งเปรี้ยวเลยขาวครับแต้มในขณะนี้นะครับแจ็คนำ21แต้มนะครับบึ๊บ blue ball pot ครับเป็นว่าในเฟรมที่3ครับย้ำอีกครั้งในเฟรมที่3นี้ Hello guys how are you welcome to SN Snooker 6 Red World Championship 2K23 4th frame start สกอร์มาแล้วนะครับโอ้ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยแก้ไขครับมาชมกันต่อครับในเฟรมที่4นะครับเรียนให้จำอีกครั้งนะครับว่าการแข่งขันนั้นช่วงวันนี้เป็นวันที่2ยังเป็นรอบแรกอยู่นะครับโอ้เคาะสวยงามครับได้ดำการแข่งขันจะมีทั้งหมด4เซสชั่นด้วยกันนะฮะ4ช่วงนะฮะรอบแรก11นาฬิการอบที่2บ่ายโมงครึ่งรอบ3 4โมงเย็น Black ball missed แล้วก็รอบสุดท้าย6โมงครึ่งตอนเย็นนะครับผู้ที่สนใจมาชมการแข่งขันที่สนามแข่งที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตก็มาชมได้นะฮะบัตรนะครับตั๋วมีขายหน้างานนะครับสนามใหญ่โตครับจุท่านผู้ชมได้ 4,000 กว่าที่นั่งนะครับสาวแล้วครับแจ็คกำลังไหลลื่นครับยังไงน้ำตาลได้ไหมกักกักครับตรงนี้ไม่ได้เลยคงต้องกันแล้วครับกันตรงไหนให้ได้เปรียบไอ้คันจะวางสนุกเลยก็โอ้โหอาจจะสกูไปหลังเขียวครับอยู่ที่น้ำหนักแล้วครับลูกนี้สวยงามครับโอ้ทำได้ดีครับแจ็คสระบุรีเอา7แต้มแล้วตั้งพะโล้ด้วยลูกนี้แดงใต้ชมพูมีไหมแดงด้านตรงกลางฮะด้านซ้ายก็น่าจะมีเนาะเลือกได้เลยครับอ
Red ball pot มาดำอาจจะปริ้นไปนิดนึงสกูเบาได้ไหมขาวลึกไปหน่อยครับลูกนี้อาจจะต้องโยกขาวไปด้านล่างแล้วนำกลับมาด้านบนนะครับBlack ball pot เบาไปนิดนึงครับยังได้ฮะลูกจะครับลูกนี้ลงจะตั้งที่ดำเลยไหมครับหรือจะ follow พักชิ่งไปตั้งที่น้ำเงินไม่ครับจดคิวต่ำนะครับสกรูครับเป้าหมายดำหรือจะวน3ชิ่ง Red ball pot ดูตรงนี้แล้วแดงใต้ยมพูหลุมดำขวาน่าจะเล่นได้นะครับBlack ball pot Red ball pot ดำเหลี่ยมอะไรครับเอาไปพิงหลังแดงได้ไหมอาจจะ follow สายยึดสายยึดใช้ช่วยครับดูเหลี่ยมครับเอาไปพิงกินแดงหลุมดำซ้ายไม่เอาจะกิน black ball pot ท่านผู้ชมพอเดาได้ใช่ไหมหลังน้ำตาลครับโอ้กะแบบไม่ให้ออกจากมุมอะมิวกินกำลังมาเมาเนาะเขาเรียกเมาหมัดอยู่เป็นเกมที่แจ็คถนัดนะครับครับบางครั้งท่านผู้ชมอาจจะดูแล้วไม่ชอบสไตล์อะไรบางครั้งต้องทำใจนะครับเพราะว่านักกีฬาแต่ท่านเขามีวิธีการเล่นต่างกันนะครับบางคนแทงเร็วอะไรก็ว่านไปโอ้ยวัดดวงครับฮิตแอนด์โฮปหมูทำได้ดีด้วยครับนะบางทีจะดูเหมือนว่าแจ็คเล่นช้าคิดเยอะแต่ทุกครั้งที่เขาคิดมันมีความหมายหมดนะครับมันเป็นกลยุทธ์การวางแผนนะครับเบิ้ลเฉยๆโอ้วันนี้ผิดเหลี่ยมไปครับโดนบางไปนิดหนึ่งเจตนาจะมาทางด้านขวาของดำนะครับเป็นไงหมุนสามชิ้นไหมแทงด้านซ้ายไม่เอาฮะทาซานวีของแดงก็หมุนไปหาเหลืองนะฮะไม่เอาครับวางหลังดำครับแต้มยังไม่ขาดนะครับแจ็คขึ้นหน้า31บนโต๊ะมี35นะครับสวยครับลูกนี้เซฟทั้งขาวทั้งแดงบิวกินจะเคาะไหมตั้งแทงเบานะจะวางหลังเหลืองกับเขียวเนี่ยนั่นแหละฮะต้องซึมๆอย่างนั้นนี่มันผิดเหลี่ยมได้เพราะลูกมันไกลอะนะครับอ่ะแจ็คเห็นไหมลูกนี้แดงลงขาดครับแต้มRed ball pot ครับเป็นยอมครับเป็นว่าในเฟรมที่4ครับแจ็คสลับบุรีขึ้นนำโรเบิร์ตมิลกินไป4-0นะครับThanks for watching.
Hello guys, how are you? Welcome to SN Snooker 6th Red World Championship 2K23. Fifth frame is start. นำท่านมาที่ห้อง Convention Center มหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับชมกันต่อครับในรายการปทุมธานี6th Red World Championship 2023นะครับนี่ก็สูตรในการนะวิธีการเปิดเกมนะครับGood player. แจ็คต้องการอีกเฟรมนึงครับโอกาสสูงนะฮะ4แล้วอีกเฟรมนึงก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับไปวัดดวงแมตช์สุดท้ายกับแมทธิวเซลและขณะนี้แมทธิวเซลตามหลังเวครินสองต่อสี่ด้วยนะครับอาจจะพอเซลแพ้อีกแมตช์นึงก็ตกรอบแน่นอนแล้วแทบจะ 100% แล้วนะครับแจ็คชนะแมตช์นี้ก็ต้องไปดูแมทธิวเซลนะครับถึงไหมส่งมาไม่น่าถึงไหมถึงไหมสวยงามครับโอ้โหวันนี้มาครบเครื่องครับมาครบขบวนท่านะครับแจ็คสระบุรีวันนี้ครับนุกคอร์ดหวันไปหวันแล้วนะครับโดนไป50นะครับแพ้จอห์นฮิกกินนะครับเป็นว่าเป็นคนแรกที่ตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับในกีฬาไทยรอนนี่มาแล้วนะครับมันกลัวนะครับตัวเป็นๆมาแล้วนะฮะจะแข่งวันนี้ครับ6:30ตอนเย็นนะครับพร้อมกับตองชิชอยนะฮะรอบเดียวกันนะครับ Good player เอฟหมู4:00 PM นะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆมาชมสนามแข่งได้ครับบัตรมีขายหน้างานนะครับขออภัยนะครับนบพลหมู่นั้นแข่งบ่ายโมงครึ่งนะครับผมดูผิดฮะเป็นนุกดุกดิกนุกกุศนัทนะครับแข่งพร้อมกันกับเทพชยานะครับ4:00 PM นะครับขอไปแก้ข่าวนะครับหมูแข่งบ่ายโมงครึ่งนะครับRed Ball Pot เขียวหน่อยไหมครับพอได้ครับเขียวพอได้ฮะแต่ว่าต้องดูเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมอะไรนะครับถ้ามันดัดมาทางด้านซ้ายมือเนี่ยของเขียวก็นำมาได้แต่ดูจดคิวแล้วน่าจะแทงกันครับแทงซึมมาหลังน้ำตาลไหม Good player ครับเหลี่ยมมันไม่พอเนาะก็ประมาณนั้นลูกนี้หมดแม่นเหมือนกันเจอเกมถึงหนืดของแจ็คเข้าไปไม่เป็นเหมือนกันครับมิวกินธรรมดาเป็นนักกีฬาที่มีความแม่นยำสูงฮะลูกต่อลูกนะครับ Good player แจ็คจะหนีลูกนี้จะหนีขาวไปด้านล่างนั้นมันมีแดงอีกลูกนึงนะครับต้องดูดีๆเนาะต้องเอาเหลืองด้วยกันน้ำตาลบางแดงลูกนั้นนะครับครับประมาณนั้นนะโอ้ยพอไหมเห็นซะแล้วขาวนั้นปริ้นมาทำให้มีวินเล่นหลุมกลางขวาได้ครับยังไงครับบางกว่าเป็นไงเห็นไหมครับน้ำเงินบางหรือเปล่าอ
गुड प्लेयर หนาไปแล้วแจ็คแหมนายนี้ไม่ดีครับไม่ดีครับเขาก็มีโชคเนาะสู้ไม่ลงก็มาสนุกหลังน้ำเงินเรดบอลพอร์ตอยู่ตรงนี้ไม่ดีครับเล่นยมพูต่อด้วยแดงหลุมกลางขวาปิงบอลพอร์ตหน้าแรงลงเสร็จชมพูหลุมกลางไหมครับRed ball port ที่อยู่ปากหลุมดำซ้ายมือนะครับ Pink ball port ลูกนี้เลือกได้2ช้อยฮะกินดำฮะหรือกินชมพูก็ได้ฮะหลุมดำกว่า Red ball port ไม้เดียวไม้นี้ต้องกินแดงข้างจริงนะครับก็แดงหลุมกลางเอาไว้ลูกสุดท้ายจะวัดไหมคิดแล้วครับblack ball port ถ้าลูกนี้ถ้าลงเขาน็อกอ่ะนะฮะถ้าลงก็ได้เฟรมเลยครับลูกนี้ red ball miss อาจจะเสียเฟรมRed ball port ครับแล้วครับโอกาสสูงมากๆครับแจ็คที่จะชนะ 5-0 ครับแต้มนั้นแทบจะไม่มีไว้โชว์ฮะตำแหน่งลูกที่ยืนอยู่เนี่ยมันน่ารักน่าชังครับblack ball port นะตบแดงหลุมกลางครับเอาขาวไปพักชิ่งด้านล่างฮะแล้วกลับมาครับน้ำตาลฮะเหลืองแม้กระทั่งน้ำเงินได้หมดครับอยู่ที่เลือก red ball port น้ำตาลใช้เรสเหลืองใช้มือครับแต้มไม่ต้องไปสนครับยังไงก็ต้องแทงถึงยมพูตามถึงจะขาดนะครับ yellow ball port แล้วก็เหลืออีกครั้งนะครับวางแผนครับเขียวหลุมกลางได้ไหมฮะถ้ามุมไม่แคบนักน็อกเลยนะครับเขียวหลุมกลางเสร็จเนาะจะบังคับขาไปกินน้ำตาลง่ายมากนะครับถอยหลังนิดๆyellow ball port โอ้โหอยู่ตรงนี้แล้วมีโอกาสแล้วครับแจ็คชาวนี้ชนะ 5-0 นั้นโอ้แล้วแมตช์สุดท้ายไปเจอแมทธิวเซลซึ่งตอนนี้ตามหลังอยู่ 2-4 ครับการแข่ง green ball port มันฟิลในการเล่นมันก็จะน้อยอะนะแต่ว่ามืออาชีพผมว่าเขาตั้งใจนะครับเขายังไม่แพ้นะก็ตามหลังเวกรินอยู่ 2-4 brown ball port ไม่เป็นไรยังโยกได้ครับธรรมชาติตรงนี้จะไซยึดตีเส้นตรงมาครับผ่านชิ่งเดียวฮะหรือจะโฟลว์ไซขวามือผ่าน2ชิ่งได้หมดหรือจะสกูไซก็ได้มาทางด้านซ้ายอยู่ที่ชอบตรงนี้blue ball port โอ้โหน้ำหนักแหมวันนี้แทงเป็นพระเอกเลยครับจากสระบุรี
ปิงบอลพอร์ตนำก็ชนะโรเบิร์ตมิลกินไป5-0นะแจ็คนั้นโรเบิร์ตก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับถ้าแมตช์ต่อไปเขาชนะนะครับต้องดูผลของอีกคู่นึงนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็ต้องพักกันก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในรอบบ่ายโมงครึ่งนะครับสวัสดีครับThanks for watching. Subscribe to my channel, SN Snooker 6